แม่พี่เขาเอาเสื้อคนตายมาขายหรือเปล่าเนี่ยหนูเคยได้ยินอยู่นะเรื่องเสื้อมือสองอะฟิวอย่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีนะลูกน้องคะไปได้ยินที่ไหนมาใครเขาจะเอาเสื้อคนตายมาขายกันพูดแบบนี้ร้านพี่เสียหายนะจะออกไปขายของช่วงเนี้ยอากาศก็ร้อนเหลือเกินแล้วของเราอ่ะก็เหลือน้อยแล้วด้วยเนี่ยแล้วของล็อตใหม่อ่ะก็ไม่มาส่งสักทีเสื้อมือสองนี่มันหายากจริงๆเลยแต่ถ้าไปรับเสื้อคนตายมาขายอ่ะต้นทุนน่ะมันถูกหน่อยแต่ใครจะไปกล้าใส่อ่ะส่วนมากอ่ะคนเขาก็เอาไปทิ้งกันหมดแต่ถ้าเราอ่ะให้คนไปเอามาขายนะปนๆกันไปอ่ะใครจะไปรู้คุ้มจะตายเราอ่ะจะได้มีกำไรเยอะๆหน่อยนี่ก็สายแล้วไปขายของดีกว่าปิดเทอมเบื่อมากเลยอ่ะวันๆกินแล้วก็นอนตื่นมาก็เล่นเกมอยากให้เปิดเทอมไวๆแล้วอ่ะคิดถึงเพื่อนแต่พอเปิดเทอมก็อยากให้ปิดเทอมอีกไปโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เสิร์ฟแล้วนะไปแล้วนี่เรียบร้อยเย้ได้แล้วเซตหนึ่งวันก่อนเราฝันไปจริงๆหรอแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะมีผีออกมาจากตู้เสื้อผ้ากลางวันแสกๆมันจะเป็นไปได้ไงก็ปกติดีสงสัยวันก่อนเราคงฝันไปจริงๆนั่นแหละผีคงไม่มีจริงหรอกเราเกิดมาจนอายุป่านนี้แล้วเรายังไม่เคยเจอเลยใช้กันไกลแล้วไม่เก็บดูผ้าก็ไม่พับที่มีตะปูนบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยตื่นนอนให้เก็บที่นอนที่นอนเฮ้ยตื่นกี่ครั้งก็ไม่เคยเก็บเลยนะดูที่ฝุ่นดูสิตรงนี้ก็รกไปหมดไม่เก็บเลยดูรู้สึกเหมือนมีคนมองเราอยู่เลยอ่ะเราคงคิดไปเองแหละฟิลนี่แย่จริงเลยปิดเธอไม่ยอมช่วยเราทำงานบ้านเลยหูยไปฟิลมีอะไรแม่ปิดเธอไม่คิดจะช่วยทำงานบ้านหน่อยเหรอลูกก็แม่ไม่ได้บอกนี่บางอย่างอ่ะไม่ต้องบอกก็ควรช่วยกันบ้างนะฟิลห้องนอนอ่ะตื่นมาก็หัดเก็บเองบ้างนะโตแล้วไม่ใช่อะไรก็ให้แม่เก็บให้ทุกอย่างช่วยกันหน่อยนะลูกค่ะแม่ฟิลแม่ถามอะไรหน่อยสิช่วงเนี้ยเจออะไรแปลกๆไหมแปลกๆยังไงอ่ะแม่สิ่งลี้ลับอ่ะลูกผีเหรอแม่ก็แนวๆนั้นล่ะลูกเห็นเสื้อลอยได้อ่ะเรียกว่าผีไหมเสื้อลอยได้เหรอฝันหรือว่าเห็นจริงๆอ่ะลูกฝันนะแม่
คงไม่มีอะไรหรอกก็แค่ความฝันเองจะว่าไปแม่ถามหนูมีอะไรหรอเปล่าไม่มีอะไรลูกรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าฟิวแม่เป็นอะไรอ่ะเหม่อเลยคิดอะไรอยู่เปล่าฟิวแม่ก็คิดอะไรเพลินๆแม่วันนี้ร้อนมากเลยอ่ะหนูอยากกินน้ำมันลมแต่ในตู้เย็นก็หมดแล้วด้วยหนูขอตังค์ไปซื้อหน่อยสิหมดแล้วหรอแม่เพิ่งซื้อมาเองนะลูกแม่ซื้อมาโหลนึงแม่ยังไม่ได้กินเลยฟิวกินหมดแล้วหรอลูกไม่ใช่นะแม่หนูไม่ได้กินคนเดียวพี่ฟิวก็กินเหมือนกันก็อากาศมันร้อนอ่ะก็ต้องกินของซ่าๆใครร้อนสิหมดก็ไปซื้อใหม่ไปเดี๋ยวแม่ไปด้วยแม่จะไปซื้อของมาทำกับข้าวด้วยร้านป้าแมวเหรอแม่ใช่ไปไหมไปแม่หนูอยากกินไอติมด้วยมีหน้าชวนเลยเสียค่าไอติมอีกไป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 แม่กว่าจะออกมาขายได้อะก็สายแล้วเนี่ยขายได้กี่ตัววันนี้ของก็ไม่ค่อยดีด้วยกว่าแดดจะล่มเสื้อไม่จ้า20บาทเลยจ้า50ก็มีนะเสื้อไหมจ๊ะพี่เสื้อมือสองจ้าสภาพดีๆเลยนะจ๊ะกางเกงก็มีนะเนี่ยเสื้อไหมจ๊ะรถนี้ได้แต่ตัวสวยๆมานะเนี่ยมีของเด็กด้วยเสื้อไหมจ๊ะดูก่อนได้นะกองนี้ก็มีแต่ของแบรนด์นะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ดิกกี้ด้วยอ่ะอ๋อมันมีตำหนิขาย20แหละถูกละเดี๋ยวไม่ออกเนี่ยตัวนี้สีก็ดอกนิดนึง20บาทไปแล้วกันแม่มีร้านเสื้อมาขายด้วยอ่ะไปร้านป้าแมวกลับมาก่อนแล้วค่อยกลับมาดูลูกค่ะแม่ป้าแมวซื้อของหน่อยค่ะแม่ของหนูได้แล้วป้าแมวคิดตังค์ด้วยค่ะฟิวจำร้านเสื้อมือสองที่แม่ซื้อฝากหนูได้ไหมจำได้แม่มีอะไรหรอเมื่อกี้ตอนมาเห็นเขาเปิดขายแม่อยากดูลูกบางอย่างประหยัดได้ก็ประหยัดนะฟิวไปสิแม่เผื่อเจอเสื้อสวยๆจะได้เอามาใส่กันเจ้าเนี้ยขายเสื้อถูกมากบางตัวก็20ถ้าใหม่ๆหน่อยก็50ไปไปกันไปแม่ฟิวเลือกเลยลูกเสื้อที่สวยเลยเจ้าเนี้ยค่ะแม่วิตรงเนี้ย20บาทเอง20บาทเหรอใช่สวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนมาคะเนี่ยพี่ไปซื้อของมาเห็นขายเสื้อก็เลยแวะมาดูเผื่อมีตัวที่ถูกใจช่วงเนี้ยเสื้อหายากมากเลยค่ะพี่แต่ก็ยังมีของอยู่นะคะลองเลือกดูก่อนค่ะแม่ตัวนี้สวยอ่ะหนูชอบน่าจะใส่ได้ด้วยถ้าชอบก็เอาตัวละ20บาทเองพี่เอาขายถูกตรงเนี้ยตัวละ50ฮะตัวละ20ถูกจังเลยอ่ะพี่ถ้าถูกไปอ่ะเดี๋ยวตัวเนี้ยพี่ขาย50แล้วกันนะน้องโหไม่ดีอ่ะพี่ตัวละ20นั่นแหละดีแล้วฟิวได้กี่ตัวแล้วลูก2ตัวค่ะแม่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วแม่ได้กี่ตัวแล้วอ่ะแม่ได้2ตัวได้ค่าคิดเงินด้วยจ้าได้ค่ะทั้งหมด4ตัวนะคะ80บาทค่ะแม่พี่เขาเอาเสื้อคนตายมาขายหรือเปล่าเนี่ยหนูเคยได้ยินอยู่นะเรื่องเสื้อมือสองอ่ะฟิวอย่าพูดแบบนั้นมันไม่ดีนะลูกน้องคะไปได้ยินที่ไหนมาใครเขาจะเอาเสื้อคนตายมาขายกันพูดแบบนี้ร้านพี่เสียหายนะลูกพี่ยังเด็กพูดไปอ่ะไม่ได้คิดอะไรยังไงพี่ก็ขอโทษแทนลูกพี่ด้วยนะฟิวขอโทษพี่เขาขอโทษค่ะพี่หนูแค่เคยอ่านเจอค่ะไม่เป็นไรจ้ะคนเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะคิดนี่ค่ะเสื้อพูดอะไรคิดก่อนนะลูกค่ะแม่เด็กคนนี้ปากไม่ดีเลยใครมาได้ยินเข้าจะพานไม่ซื้อเสื้อเราเอาแต่มันก็จริงอ่ะก็ขออย่าให้เจอเสื้อคนตายละกันขายออกไปได้หลายตัวหน่อยเสื้อมือสองจ้าตัวละ5020ก็มีนะจ๊ะดูก่อนได้จ้าเสื้อมือสองเลยจ้า
ฟิลหนูจะพูดอะไรอ่ะก็ระวังหน่อยนะลูกบางทีหนูพูดอะไรไม่คิดอ่ะมันจะส่งผลรู้ไหมส่งผลอะไรอ่ะแม่ก็ที่พูดเมื่อกี้ไงว่าพี่เขาอ่ะเอาเสื้อคนตายมาขายไม่ควรพูดให้เขาได้ยินนะลูกมันไม่ดีหนูเคยอ่านเจอแม่มันมีจริงนะเขาเหมามาขายอ่ะบางอย่างก็ของคนตายนะแม่คนที่ซื้อไปไม่รู้เพราะคนขายอ่ะไม่ยอมบอกซื้อไปแล้วอ่ะเจอผีก็มีเยอะแยะนะแม่ไร้สาระนะฟิลผีอะไรกันเอาเป็นว่าครั้งหน้าอย่าพูดต่อหน้าเขาอีกนะลูกมีอะไรอ่ะกลับมาคุยที่บ้านรู้ไหมแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะแม่แม่ขี้บ่นจริงๆเลยมีตั้งเยอะแยะเราบอกแม่ไปแม่ก็ไม่ยอมเชื่อเสื้อมือสองของคนตายจากประสบการณ์จริงโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหพี่เขาเอาเสื้อของคนตายมาใส่เหรอเนี่ยโยมเอาเสื้อผ้าของคนตายมาใส่เหรอเขาตามโยมมาด้วยนะได้ยินแค่นั้นพี่นุ่นก็ถึงกับอึ้งไปเลยหลังจากนั้นเขาเองก็ไม่เคยซื้อเสื้อมือสองมาใส่อีกเลยอะไรเนี่ยเหมือนมีคนจ้องเราอยู่เลยอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่ช่วงนี้รู้สึกแปลกๆอยู่เรื่อยเลยอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกพออ่านเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็หลอนลงไปอยู่ข้างล่างดีกว่าอ่านอันนี้แล้วน่ากลัวลงไปอยู่ข้างล่างดีกว่า